สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเอเชียฟู้ดซีเคร็ตนะคะวันนี้อุชพามาทำกุ้งอบวุ้นเส้นค่ะทำแบบง่ายๆใครๆก็ทำได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมของเรากันเลยค่ะนี่นะคะวันนี้อุจะใช้วุ้นเส้น80กรัมค่ะเป็นวุ้นเส้นแห้งนะคะแล้วก็นำมาแช่น้ำค่ะกุ้ง5ตัวค่ะกุ้งตัวใหญ่นะคะมันหมูค่ะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีมันหมูนะคะสามารถใช้เป็นหมู3ชั้นได้นะคะขิงค่ะรากผักชีพริกไทยค่ะนำมาบุกให้พอแตกนะคะนี้นะคะเวลาเราซื้อกุ้งตัวใหญ่มาใช่ไหมคะเวลาทานก็จะค่อนข้างยากใช่ไหมครับให้เพื่อนๆนะคะทำกุ้งค่ะนำกุ้งล้างให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็ผ่าใช้กรรไกรค่ะตัดเปลือกกุ้งออกเลยค่ะเวลาเราทานจะได้ทานง่ายๆนะคะนี่ค่ะนี้แล้วเราก็เอาเส้นดำออกค่ะนี่นะคะเอาออกเลยค่ะนี่นะคะนี่นะคะส่วนตัวหัวส่วนตรงหัวนะคะก็ให้เพื่อนใช้ไม้ทิ่มฟันเลยค่ะงัดขึ้นมาเลยค่ะมันจะมีถุงคล้ายๆเป็นถุงดำๆนะคะให้เพื่อนออกเลยค่ะนี่ค่ะอย่างนี้นะคะให้เพื่อนดึงออกเลยค่ะนี่แค่นี้เองนะคะเวลาเราซื้อมานะคะบางตัวก็จะมีก้ามแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็เสียดายเนาะเราก็ไม่อยากทิ้งก็ให้เพื่อนใช้กรรไกรตัดเลยค่ะนี่นะคะตัดเลยค่ะเดี๋ยวเราใส่ลงไปด้วยนะคะนี่นี่ค่ะส่วนตัวกุ้งเราก็เตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมส่วนของน้ำซอสกันเลยค่ะให้เพื่อนๆ นะคะเตรียมกะละมังผสมเลยค่ะเราจะผสมส่วนของน้ำซอสของเราก่อนเลยนะคะนี่เลยค่ะเพื่อนๆยังจำได้ไหมคะสูตรน้ำซอสนะคะที่อุ๋ยเคยทำเอาไว้นี่ค่ะเป็นสูตรน้ำซอสอเนกประสงค์นะคะนี่ค่ะอุ๋ยจะใช้ตัวนี้นะคะทำกุ้งอบเป็นเส้นค่ะให้เพื่อนๆ นะคะตักมาเลยค่ะช้อน1 2สาม สี่ ห้า ห้าช้อนทานข้าวเรานี่เลยนะคะและปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวค่ะ2ช้อนค่ะซีอิ๊วดำค่ะความดำนี่แล้วแต่เพื่อนเลยนะคะใครชอบแบบดำมากก็ใส่มากใครดำน้อยก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะเสร็จแล้วให้เพื่อนๆ นะคะใส่น้ำไปเลยค่ะตามด้วยน้ำมันงานะคะใครมีเหล้าจีนก็สามารถใส่เหล้าจีนได้ด้วยนะคะนี่ค่ะ1ช้อนค่ะสูตรนี้นะคะจะเป็นการอบวุ้นเส้น80กรัมนะคะเป็นวุ้นเส้นแห้งนะคะนี่ค่ะหลังจากส่วนผสมเราเสร็จแล้วให้เพื่อนๆใส่วุ้นเส้นลงไปเลยค่ะเป็นวุ้นเส้นแห้งก็นำไปแช่น้ำนะคะเราก็คลุกส่วนผสมของเราเลยค่ะเราจะแช่วุ้นเส้นทิ้งไว้แบบนี้นะคะเพื่อให้เครื่องปรุงรสซึมเข้าสู่วุ้นเส้นนะคะช่วงที่เรารอเราไปผัดเครื่องของเรากันต่อเลยค่ะวันนี้นะคะอุ๋ยจะมาทำกุ้งอบวุ้นเส้นด้วยกระทะนะคะกระทะบ้านๆของเราเนี่ยแหละค่ะที่เราใช้ผัดอาหารอยู่ทุกวันนะคะให้เพื่อนๆ นะคะเปิดไฟกลางๆเลยค่ะและใส่มันหมูของเราลงไปเลยนะคะเราจะค่อยๆเกลียวให้น้ำมันหมูของเราออกมานะคะขั้นตอนนี้นะคะให้เพื่อนๆหมั่นคนค่ะไม่อย่างนั้นน้ำมันจะกระเด็นนะคะเราจะคนแบบนี้นะคะเพื่อให้น้ำมันออกมาค่ะเมื่อน้ำมันเริ่มออกแล้วสังเกตดูไหมคะให้เพื่อนใส่นี่เลยค่ะขิงเป็นขิงแก่นะคะหั่นเป็นแว่นค่ะรากผักชีค่ะแล้วเราก็จะทำการผัดนะคะเ
ทำไมถึงเลือกใช้มันหมูนะคะแต่ถามว่าใช้3ชั้นได้ไหมได้เหมือนกันค่ะเหตุผลที่เขาใช้มันหมูเพื่อให้วุ้นเส้นของเรานะคะมันเงานะคะแล้วก็สวยค่ะเพื่อนๆสังเกตไหมคะว่าน้ำมันของเราเริ่มออกเยอะแล้วถ้าเพื่อนๆไม่ชอบทานมันมากให้ตัดน้ำมันออกได้เลยนะคะจะให้เหลือไว้เพียงเล็กน้อยนะคะเราใส่กุ้งเราลงไปเลยค่ะตามด้วยวุ้นเส้นของเราเลยนะคะปิดฝาเลยค่ะเราจะอบทิ้งไว้นะคะจนกุ้งของเราสุกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่นะคะเมื่อผ่านไปได้สักพักนึงนะคะกุ้งเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะให้เพื่อนกลับด้านเลยค่ะให้วุ้นเส้นเราลงไปแช่ในน้ำนะคะทีนี้จะเป็นกุ้งอบวุ้นเส้นแล้วนะคะเราจะกุ้งโปะวุ้นเส้นไว้เลยค่ะแล้วเราก็จะปิดฝานะคะอบต่อค่ะเพื่อให้วุ้นเส้นนุ่มนะคะทีนี้นี่นะคะหลังจากเราพลิกวุ้นเส้นเราให้ลงแช่ในน้ำแล้วนะคะนี่เลยค่ะวุ้นเส้นของเราก็สุกนิ่มแล้วนะคะน้ำเราก็งวดแห้งแล้วนะคะนี่เลยค่ะใส่เครื่องชั่งไปเลยค่ะแล้วก็ปิดฝาเพื่อให้เครื่องชั่งของเราสุกค่ะหลังจากเครื่องชั่งเราสุกแล้วนะคะเปิดฝาเลยค่ะเท่านี้เลยนะคะง่ายๆเลยค่ะเราก็ได้กุ้งอบวุ้นเส้นนะคะในกระทะแบบง่ายๆค่ะใครๆก็ทำได้นะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราไปใส่จานเสิร์ฟกันเลยนะคะนี่นะคะเราก็ได้กุ้งอบวุ้นเส้นของเราแล้วนะคะง่ายๆเลยค่ะใครๆก็ทำได้นะคะเพื่อนๆเห็นประโยชน์ของซอสหรือเปล่าคะว่าทำไมเราถึงควรทำซอสเก็บเอาไว้มันง่ายๆเลยค่ะไม่ต้องยุ่งยากนะคะนี่จะทำเมนูไหนก็สะดวกค่ะเท่านี้นะคะเราก็ได้กุ้งอบเป็นเส้นแบบง่ายๆแล้วนะคะนี่เลยค่ะน้ำซอสปรุงอเนกประสงค์ของอุ๋ยนี่นะคะส่วนในคลิปหน้านะคะถ้ามีโอกาสอุ๋ยจะมาทำกุ้งอบเป็นเส้นโดยที่ไม่ได้ใช้น้ำซอสอเนกประสงค์ตัวนี้นะคะเผื่อว่าเพื่อนๆบางคนไม่สะดวกที่จะทำนะคะแต่ถ้าหรือใครทำเอาไว้บอกเลยว่ามันสะดวกจริงๆค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคทฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้อุ๋ยลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะส่วนของวุ้นเส้นนะคะที่อุ๋ยใช้นะคะอุ๋ยจะใช้ตัวนี้ค่ะปริมาณ80กรัมนะคะเป็นยี่ห้อของกิเลนคู่ค่ะตัวนี้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่าตัวไหนอร่อยก็ใช้ตัวนั้นเลยค่ะส่วนตัวอุ๋ยแล้วอ่ะอุ๋ยว่าโอเคกับยี่ห้อนี้นะคะแต่ถ้าเกิดอุ๋ยเจอยี่ห้อที่ดีกว่านี้อุ๋ยจะมาแนะนำนะคะนี่เลยค่ะพอดีว่ามีเพื่อนเคยถามมาตัวนี้เลยค่ะเพื่อนๆก็ลองเปลี่ยนมาใช้ดูนะคะเผื่อจะชอบเหมือนอุ๋ยค่ะ